เม้นก่อนเท่านั้นเฮ้สวัสดี1 2 3โป๊ะ1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนวันนี้ครับผมเราก็อยู่กับเจ้าของบทเพลงซึ่งเป็นเพลงซีรีส์ที่เขาบอกว่าล่าสุดตกใจเลยโอ้ยังไงตื่นมาติดเทรนด์อันดับ1ประเทศอืมอันนี้ไม่ใช่แม่สีตางเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะครับผมปุ่มกดห้ามใจกับ Place Love ครับนี่ต้องคว้ารีบหารีโมทเลยแบบมากดปุ่มเลยอ่ะสวัสดีครับเบนเอเลิร์ทนะครับณัฐพงษ์หาทองนะฮะเป็นนักแสดงในซีรีส์ End of Love นะครับรักวุ่นของหนุ่มวิศวะตอนเหนือพระรามก็ชงอยู่นะครับเรามีไปรีแอคด้วยกันมาแล้วในเหนือพระรามอีกนิดนึงชุดนี้ชุดเดิมเลยเหรอจริงอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมก็ใส่ชุดนั้นนะจริงปะใช่เดี๋ยวมันคอนไม่คอนกันไงก็เลยต้องเอาอาทิตย์นี้แบบคนดูรู้แฟนคลับรู้คนดูรู้ถ่ายวันเดียวหรอโอ้ก็ถ่ายวันเดียวกันแหละถ่ายวันเดียวกันแหละวันเดียวแหละวันที่เรามามันเป็นวันเลิกดีเพราะว่า MV ของน้องเบนซ์อะปล่อยพอดีแล้วหลังจากที่เราฟังใน Sequencer ตอนรีแอคชั่นแล้วก็อุ๊ยอ่ะมี MV หรอถ้างั้นรีแอคกันหน่อยไหมฟังรู้ว่ามี MV มั้ยไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะมีแบบตอนแรกอ่ะพี่คิดแค่ว่าเป็นเพลงทำเล่นๆลงในช่องด้วยซ้ำแต่อยู่ดีตกใจมากว่าอยู่ดีเพลงไปกลายเป็นเพลงประกอบในซีรีส์เหนือพระรามด้วยอะไรอย่างงี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเพลงผมเนี่ยจะไปอยู่ในซีรีส์มันเป็นที่มายังไงลูกคือผมเสนอทางผู้จัดเสนอทางโปรดิวเซอร์ของ End of Love ไปแต่ทางค่ายพี่นิวไปว่าเอ้ยผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันพอจะเหมาะกับเรื่องเหนือพระรามไหมพอที่จะเป็นไปได้ไหมที่เอาเพลงนี้เข้าไปอยู่ในซีรีส์ตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้แบบ yes no okay อะไรยังไม่ได้ตอบอะไรเขาเราชอบพูดภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็ yes no okay กันแล้วนั่นแหละเออก็เขาก็เอาไปช่างใจว่าเอ้ยจะยังไงดีเขาตัดสินใจก่อนว่าจะเอาดีไหมหรือไม่เอาแล้วเขาเพิ่งมาบอกผมเมื่อประมาณ3วันก่อนทีเซอร์ปล่อยจะเอาเพลงเบนซ์เนี่ยเข้าไปอยู่ในซีนไทเทิลนะเฮ้ยผมบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่รู้เป็นไงรู้เป็นไงรู้เป็นไงผมรู้สึกเฮ้ยดีใจคือผมตั้งใจว่าเรื่องนี้มันเหมาะกับเพลงของผมอ่ะมันรู้สึกว่าความหมายต่างๆมันเข้ากับเนื้อเรื่องของเหนือพระรามอ่ะมันดูไปยิ้มไปมันเป็นฟีลกู๊ดอ่ะเพลงนี้ก็ฟีลกู๊ดตามเลยนั่นแหละนั่นแหละมันมีช่องทางสนับสนุนอะไรยังไงบ้างนะฮะจริงๆอ่ะผมตอนนี้กำลังที่จะทำสตรีมมิ่งทุกช่องทางทั้งไอจูนทั้งจู๊กส์นะครับทั้งทูมิวสิกทั้งโอ้ทุกช่องทางใช่ Spotify ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวถ้าลงยังไงคุณขอให้ทุกคนสนับสนุนดาวน์โหลดของแท้กันถ้าเกิดลงปั๊บเดี๋ยวค่อยมาแก้แคปชั่นให้ละกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีแคปชั่นก็คือยังไม่ลงผมมีให้ดาวน์โหลดแน่นอนนะครับรอแป๊บนึงครับฟังมาแบบสนับสนุนด้วยฟัง MV ไปก่อนนะครับเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดซับให้ช่อง MV ก็คือลงที่ช่อง Ben Alert Ben Alert Official นะครับอย่าลืมไปกด Subscribe 1ให้ทะลุเท่าไหร่100,000ครับผมเป็นดอกขนอนด้วยเฮ้ยเราอยากถ่ายรูปที่มันถือแบบสีเอาจริงนะมันจะเป็นสีอะไรเพิ่งนะแผ่นซับโล่งเงินโล่งเงินโล่งเงินซึ่งถ้าเกิดได้เงินแบบอ่ะคือได้พร้อมกันเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะ End of Love ได้ไปแล้ว1ตอนนี้ End of Love Official เดี๋ยวเราจะถือโล่มาถ่ายรีแอคแกะกล่องใช่มั้ยถ่ายความรู้สึกด้วยกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเอากองซ้อนกองมาเลยกดทั้ง2ช่องด้วยนะช่วยกันโอเคครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพร้อมกินผัดไทยอยู่ข้างในนะครับมีชื่อช่องด้วยนะชื่อศิลปินเบนซ์อเลิร์ทจ้าเขาอยู่ไหนคะเนี่ยอังลูกโป่งต้องขอบคุณโลชั่นนะที่แบบต้องมีท่าแล้วนะต้องมีท่าเป็นหน้าซีคิวดีท่าอ่ะป่ะอ่ะกดดันแล้วพี่อันอ๋อตกใจเป็นเริ่มโอ้ยกำลังอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะแชมป์ที่มาฟิตเซอร์ลิงเอาพี่อันออกมาฉากอย่างหลอกพี่อันนะแสดงแทนใช่ไหมเมื่อกี้ฉันอยากเป็นตุ๊กตาตัวนั้นอ๋อคุกกิ้งบอยเหรออะไรก็สดใสไปหมดเลยนะชุดนี้น้องเขายิ้มน่ารักอยากให้มันฟีลกู๊ดเหมือนเรื่องเดือดพลังเลยดีไซน์ MV ให้มันแบบเอ้ยน่ารักไว้ก่อนไม่ต้องเอาอะไรอ่านอะไรไปแก้อะไรสวยมากดีไบเบิลอ่านอะไรดีอุ้ยมีหล่อมากหล่ออมยิ้มแล้วก็เกินไปอ่ะเกินไปอันนี้มันทำอะไรทำเมนูอะไรกันเนี่ยทำขนมปังเพื่อสอบซึ่งขนมปังมันปลอมหมดเลยอันนี้กีตาร์เล่นเองว่ะใช่ใช่ใช่
ยืนยงดีๆนะเพลงมันยืนดีๆนะมันเหมือนโชว์ความสามารถหมดเลยนะแบบเอาทุกอย่างที่ตัวเองมีนะทั้งแรปทั้งดนตรีเนาะอุ้ยทำหน้าไม่กับพ่อนอนดิไม่กับพ่อนอนไม่กับพ่อนอนน่ารักมากผมทำกันบ้านมาว่าชอบเล่นก็มาเยอะผมไม่รู้ต้องมีแล้วมันเป็นแรปเปอร์ต้องมาปะเป็นยี่หว่าเหมือนกันนะจริงว้าวน้องคนนี้เป็นใครนะคะ The rapper ครับ The rapperเราจะเป็นบ้านแน่เลยอ่ะทำเต้นใช่ไหมผมเนี่ยไปฝึกเต้นเหล่าวันนั้นเลยจริงเหรอผมให้กันบ้านน้องเขาช่วยคิดท่าเต้นแบบมินิมอลให้พี่เต้นได้เหรอหวานหวานนะมึงเดี๋ยวไปที่ชนตัวจริงแล้วนี่ไงอ๋อผมกับแม่จ๋าเออขอซ้อมเลยนะเป็นคนชัยกับฉันมีสดใสมันหล่อแบบหวานๆเนาะใส่ตาที่เขามองดีที่ไม่ภาพมันจับเลยเอ้ยรู้แหละที่ขายมันต้องรอยยิ้มนั่นแหละคนเนี้ยว้ายมาไปมาแล้วจ้ามาก็ยังใส่กล้องถ่ายได้ดีหรออันนั้นนั่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 นอันนี้อะไรจังหวะหน้าอยู่จังหวะหน้าอาจจะเลยว่ะอันนี้เป็นเพลงแรกเลยป่ะเพลงแรกในชีวิตแล้วเป็นเพลงที่อยากทำมากๆแล้วประจวบเหมาะกับเนี่ยพระรามเอาไปแบบเอาไปร่วมฉันนี่กรี๊ดเลยกรี๊ดจริงฉันกรี๊ดยังไงเพลงเนี้ยผมตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากที่จะมีเพลงแรกในชีวิตเป็นของตัวเองอ่ะผมก็เลยติดต่อน้องเจจัสเปอร์ไปซึ่งเป็นเดอะแรปเปอร์ใช่ครับผมก็เลยติดต่อว่าพี่อยากทำเพลงอ่ะน้องพอจะมีบีทอะไรไหมหรือว่าพอจะแนะนำพี่อะไรไหมที่เกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไปเดอะแรปเปอร์มาไงเขาน่าจะรู้เกี่ยวกับคนทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปปุ๊บเขาก็ส่งบีทมาให้เราส่งบีทมาเสร็จเขาจะให้เราแต่งเนื้อเองห้องน้ำไปทางนี้ฮะห้องน้ำไปทางนี้ฮะมีคนเข้าห้องน้ำบ่อยจังมีคนเข้าห้องน้ำบ่อยก็อย่างที่บอกก็น้องเขาให้บีทมาแต่ไม่ให้เนื้อร้องมาตอนนั้นยังไม่มีเนื้อร้องอยากให้เราแต่งเองก่อนเรารู้สึกว่าเราฟังเพลงเนี่ยฟังบีทปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อได้เพราะว่าเรายังไม่มีความสามารถในจุดนั้นที่ยังฟังแล้วเขียนได้เลยอย่างเงี้ยเราแต่ถ้าเราจับกีตาร์แล้วเขียนอย่างงี้ได้แต่เราฟังแล้วฟังบีทแล้วยังแต่งไม่ได้เราก็เลยแบบทักน้องเขาไปว่าช่วยแต่งให้พี่หน่อยได้ไหมช่วยเกลาให้มันออกมาแบบขอพี่ขอฟิลแบบ R&B ขอฟิลแบบฟิลกู๊ดอารมณ์ดีสดใสอะไรเงี้ยก็ขอไปเขาก็แบบแป๊บเดียววันเดียวเขาส่งกลับมาเลยว่าเป็นเนื้อเพลงเลยเต็มเลยเก่งมากเลยอะเนื้อยังไม่มีแร็ปแร็ปเนี่ยเอามาตอนท้ายเพราะว่าอยากที่จะมีน้องเขามาแร็ปเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ส่งของเลยไม่ได้แร็ปหรือว่าอะไรนะแร็ปเปอร์ไม่ใช่แร็ปอาหารนะครับแร็ปเปอร์หรือว่าแบบรู้สึกแบบยังไม่อยากหลอกใครก็เลยยังไม่ได้แร็ปลิ้นอันนี้แร็ปลิ้นปะทุกคนควรดูนะครับอันไหนดีก็เก็บเอาไปใช้นะอันไหนไม่ดีก็เอาไว้ตรงนี้นะครับผู้พี่เขาจะรับไปเองเออไรเราต้องใช้วิจารณญาณอะไรดีอะไรดีก็ให้น้องเบนอะไรไปหรือว่าเอิร์ดนะชื่อเบนอะไรหรือเอิร์ดนะเบนอะไรเบนอะไรเอิร์ดนั่นคือยี่หว่าเรียกผมเอิร์ดงงเลยก็อยากที่จะให้น้องเขามาแร็ปด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานของน้องเขาด้วยเป็นเครดิตใช่ใครหลายๆคนอ่ะรอบข้างที่สนิทฟังเอ้ยเพลงนี้ดีแต่ไม่ได้ให้พี่นี่ไม่สนิทก็เราไม่รู้จักกันไงผมไม่คิดกันดังชักพาจริงๆเรารักกันนั่นแหละจริงจริงเรารักกันจริงจริงจริงจังรักกันนี่กัดฟันด้วยเรารักกันน่ากลัวมากเลยคือพี่อย่าไปอยู่กับพี่โดนทำร้ายแล้วเนี่ยที่เป็นโดนหรอใช่เธอก็เห็นใช่ไหมว่าฉันเป็นคนถูกกระทำขอโทษนะถ้าซิงเกิลสองขอเป็นปุ่มกดห้ามผีได้ป่ะจะได้หยุดพูดช่องพี่ต้องทำอ๋อโอเคขอแบบได้หยุดสักทีอ่ะแบบอยากฟังน้องพูดแล้วอ่ะมันต้องแบบ
ผมกดห้ามใจอะไรวะเนี่ยผมกดห้ามหยีแล้วโอเคได้ยังไงล่ะถึงตอนไหนแล้วผมแต่งแรปเสร็จแต่งแรปเสร็จผมก็เดโมเขาส่งเดโมมาผมได้ฟังเสียงร้องให้คนรอบข้างฟังก็เลยเพลงนี้ดีครับแต่เว้นช่วงไปนานมากว่ายังไม่ทำเก็บไว้ก่อนเพราะยังนานนี่นานขนาดไหนครับกี่เดือนหรือยังได้เพลงมาประมาณมกราผมก็ได้เพลงมานานแล้วแต่ผมยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำยังไม่มีโอกาสที่จะจริงจังเรื่องเพลงแต่ผมว่าผมมีแผนว่าเอออยากที่จะทำอ่ะจริงๆแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะหาเวลาเหมาะใช่เพราะว่ามกราเราก็รับเล่นซีรีส์พอดีครับปั๊บเนี่ยพระรามมาปั๊บเอ๊หรือว่าเราจะมันก็ฟีลกู๊ดเหมือนกันนะหรือว่าเราจะจริงจังเลยไม่ได้แล้วเราต้องทำเพลงนี้ขึ้นมาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแบบเป็นซิงเกิลแรกของเราในชีวิตได้เนาะเล็กเนาะจริงจริงจังๆเลยอ่ะเราขายเองเราลงทุนเองเราทำทุกอย่างเองหมดนี่คือลงทุนเองหมดเลยใช่ครับผมลงทุนเองหมดผมทุ่มทุนกับเพลงนี้มากๆแล้วที่บอกสตรีมมิ่งทุกช่องทางผมก็เดี๋ยวจะมีแน่นอนมีแน่นอนแต่รอก่อนแล้วก่อนอยากลงทุนเหมือนกันอ่ะอยากลองทำเพลงเหมือนกันแต่ติดอย่างเดียวไม่มีตังค์สปอนเซอร์เอาแล้วรู้คอนเซอร์เลยครับเดี๋ยวห้องนอนเฮ้ยห้องน้ำทางไหนมีคนหาห้องน้ำบ่อยนะน่าจะงงมากเลยแล้วไงต่อครับผมโอเคเข้ามาลาสีมาลาค่ะสีมาลาสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตจะไปทำงานต่อจังหวัดอ๋อมีงานต่อไม่มีค่ะโกหกทั้งหมดพี่ต้าสวัสดีอ๋อไปนี่กับจริงเพลงนี้พอมากอ๋อเหรอเพลงปุ่มก่อนห้ามใจวางเคยเติ้ลบ่อยๆก็ชอบสลับผ่านอ๋อเพลง cover เพลง cover ไปฟังด้วยเพลง cover พี่ฟ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเจอกันนะครับพี่ขอบคุณนะครับไปตามหาพี่เล็กด้วยนะได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันไหนรองเท้ารองเท้าโชคดีมากๆที่ได้พี่บอสซ่าออนเดอะบีทนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงใหญ่ๆหลายเพลงซึ่งเพลงพวกนั้นก็ดังหลายร้อยล้านวิวเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้จักพี่เขาเหมือนกันพี่บอสซ่าออนเดอะบีทก็เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงเราก็จึงโอ้ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเป็นเกียรติมากซึ่งเราไม่รู้ไงว่าเขาอยู่เบื้องหลังการทำเพลงที่มันร้อยล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาแบบอุ้ยประวัติเขามีแต่คนดังๆไปแบบอัดร้องที่เขาเลยทั้งพี่เจเลอร์ทั้งพี่ลิปตาทั้งแบบโอ้หลายๆคนอ่ะการนักร้องในประเทศไทยใช่ครับแล้วคนต่อไปก็คือเบนเลอร์ก็เป็นเกียรติว่าขอบคุณพี่บอสซ่าออนเดอะบีทที่ให้ปังเนาะเกินไปอ่ะให้ใช้นะครับแต่แกมันเป็นเพลงที่สามารถฟังได้นะฟังได้ทั้งวันเพราะว่ามันเป็นเพลงฟังไปเรื่อยๆอ่ะเข้าใจไหมปะเป็นเพลงฟิลกูดแล้วฟังไปเรื่อยๆจังหวะมันรถตู้ก็โยกเลยถ้าได้ฟังโยกพวงมาลัยด้วยตอนรถสายนิดนึงนั่งบีทีเอสก็แต่ถ้าขับรถยกไปนานๆก็เดี๋ยวเพลงนี้จะมีเปิดในห้างด้วยที่ไหนครับในห้างทั้งโลตัสทั้งเซนทันอะไรเดี๋ยวคือส่งไปหมดเลยจ้างจริงจังไม่ได้ทำคนเดียวหรือว่าเราทำคนเดียวครับอย่างที่บอกว่าเฮ้ยปังมากเลยทุกคนลองไปเดินห้างแล้วฟังได้เลยถ้าเขากดเปิดเพลงผมนะครับไปถึงห้างแล้วก็แบบช็อปไปกดไปกดปุ่มห้ามใจกดปุ่มโอนเงินไปเขาจะยังไงนะเวลาซื้อของเร็วดีซื้อเร็วเลยเอาไปชาเลนจ์ไหมถ้าได้ยินโป๊บเนี่ยอ้าวงี้ดีกว่าถ่ายเสียงมาเลยถ้าใครได้ยินถ้าใครได้ยินในห้างตั้งแต่นี้ไปหรือว่าเดือนต่อนี้ฟังความเรื่องต่อจากนี้ครับลง Twitter แล้วติดแฮชแท็กปุ่มกดห้ามใจมาดีกว่าเพื่อเข้าไปดูคือฉันนึกถึงตอนแบบเรากำลังจะโอนเงินจ่ายที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยแล้วอยู่เพลงนี้มาแล้วเร็วดิเผลอแล้วพนักงานบอกว่าโอนพี่จะจ่ายหรือยังครับเร็วดีเร็วดีพนักงานร้องเลยเร็วดีจะจ่ายหรือยังขอให้ทุกคนได้ร้องตามแล้วก็โยกตามเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับอยากให้ทุกคนร้องแบบร้องไปด้วยกันเต็มมีแพชชั่นไม่เพราะตัวคู่คุณเขาไปลานแล้วใช่ไหมล่ะคุณก็ช่วยด้วยนะคะทุกคนขึ้นลานไปไหวนะคะจากที่ฟังน้องคือแบบนางมีแพชชั่นเรื่องเพลงเหมือนกันเนาะเพลงดีจริงๆคืออย่างที่บอกผมไม่ได้เริ่มจากการเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงมาผมคลุกคลีเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ16เข้าตั้งแต่เดินแบบเข้าตั้งแต่เดินแบบจากช่อง7อะแล้วก็อยากร้องเพลงเป็นอยากดีกีตาร์เป็นก็เลยมาเรียนร้องเพลงที่แกรมมี่ก็เลยเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่อย่างที่เคยบอกใช่ก็เลยแบบสนใจเรื่องเพลงมาตลอดยังไม่คิดว่าจะมีผลงานเรื่องการแสดงพอมีโอกาสเนี่ยผมก็ก็รีบคว้าไว้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราพร้อมด้วยโอกาสมันมาเนาะมันก็ต้องคว้าไว้แล้วเป็นบทแฝดด้วยผมก็เลยรับแล้วก็เพลงนี้ก็เข้ากับบทแฝดด้วยผมก็แบบพร้อมด้วยทำเลยพอเรื่องนี้มีพร้อมไงเลยพร้อมมากจะ บอกว่าผมไม่เคยเต้นในชีวิตนี้ผมไม่เคยเต้นเลยสักครั้ง
ือเต้นแบบลำวงเนี่ยเต้นได้เต้นแบบไปเรื่อยเต้นได้ถ้ามีโอกาสจะพาไปเต้นไหมในนาซีเลคคอร์ดก่อนเขานอนเนี่ยจะพาไปเดินไปเต้นไหมเพราะล่าสุดเดี๋ยวเราจะเปิดรายการใหม่อยากทำรายการใหม่เป็นรายการแบบที่ไปโบว์พาแข่งกับเทปไปโบว์พาไม่เคยทำอะไรไม่เคยทำอะไรเงี้ยอยากลองไปเต้นไหมล่ะเรียนเชิญแล้วกันเดี๋ยวสักเทปเดี๋ยวเราหาคิวกันไอ้ได้พาคุณไปทำอะไรที่คุณไม่เคยทำท้ายที่สุดไปฟังได้ที่ Channel Bear Alert แล้วช่องทางการโหลดอะไรยังไงเดี๋ยวเราทิ้งไว้ข้างล่างเมื่อมาแล้วเพราะตอนนี้ถ้าออนไปก่อนอาจจะยังไม่มาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะส่งมาอัปเดตส่งข่าวมาได้ครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปฟังกันเยอะกับเพลงปุ่มกดห้ามใจนะครับครับผม Taste Love นั่นเองนะครับกดยิกๆเลยลาไปก่อนนะทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายเร็วดิเม้นก่อน